กำไรรอบใหญ่ๆกินกันยังไงคุณใหญ่พิธารอดดำนะคะก็จะมาเฉลยเรื่องราวเหล่านี้ให้นะคะกับข้อมูลความรู้ทางด้านเอลิทแวร์นั่นเองนะคะคุณผู้ชมรอบนี้นะคะก็จะเป็นรอบที่นักลงทุนของทางด้าน Business Line and Life ทั้งหลายนะคะก็จะได้มาเรียนรู้กันนะคะว่าเอลิทแวร์ที่เขาพูดกันนักกันหนาว่านักลงทุนไทยต้องรู้จักเรื่องราวเหล่านี้แล้วค่อยเข้ามาลงทุนนะคะก็ไปจองกันได้นะคะที่เบอร์086 490 2823ค่ะสวัสดีครับเมื่อสักครู่คุณกรพัฒน์ให้ SCPI ไปแล้วล่ะครับเมื่อเช้าคุณให้ติดค้างอยู่ราคาเป้าหมายของคุณเท่าไหร่คะสำหรับ SCPI คือ28นะครับก็ยังเชื่อว่ามีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นไปได้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยระยะสั้นเนี่ยก็คือการกลับยอดเดิมที่บริเวณ 22.70 ครับน่าจะทำได้ไฮไลท์สำคัญแน่นอนก็เป็นเรื่องของผลประกอบการในงวดไตรมาส3นะครับการรับรู้รายได้ที่จะมากขึ้นแล้วก็อย่างที่2เนี่ยก็คือโอกาสในการประมูลงานใหม่ๆเนี่ยมันมีความเป็นไปได้สูงนะครับที่จะได้งานที่โมซัมบิกนะครับตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นปัจจัยเร่งราคาได้นะผมเชื่อว่าน่าจะเป็นตัวท็อปพิกได้เลยนะครับ22.70น่าจะได้เห็นการกลับไปนะครับค่ะแล้วตัวไหนที่แนะนำต่อเนื่องอีกสำหรับสัปดาห์นี้นะคะจริงๆแล้วขอตัวเดียวเป้งๆไปเลยก็คือ STPI ราคาเทคนิคที่เกิดขึ้นขนาดไหนระยะสั้นคือระยะสั้นเนี่ยมันก็ยังมีโอกาสกลับขึ้นไปได้22.70นะครับก็ยังแนะนำให้น่าซื้ออยู่ครับค่ะก็ตอนนี้21.50 บาทนะคะครับครับคุณให้ราคาถูกกับคุณกรพัฒน์คุณกรพัฒน์ให้ราคาพื้นฐาน30 บาทอยู่นะฮะก็ผมอาจจะเป็นพวกช้าๆแล้วก็ชัวร์ไม่เชื่อของคุณเร็วมากน่าจะชัวร์หน่อยครับค่ะเมื่อเช้าขึ้นไปสูงสุด21.09 บาทและย่อนะคะครับครับคิดว่าน่าซื้อครับมันไม่น่ามีอะไรนะครับเพราะว่าสิ่งที่คนยังไม่รู้เลยเนี่ยก็คือว่าในงวดไตรมาส3เนี่ย SCPI อาจจะได้เรื่องของค่าเร่งงานนะครับซึ่งในส่วนค่าเร่งงานที่ได้มา25 ล้านเหรียญเนี่ยตรงนี้เนี่ยถือว่ามาร์จิ้นสูงมากเพราะว่าต้นทุนของ SCPI เนี่ยในส่วนค่าเร่งงานมันมีแต่เรื่องของต้นทุนค่าแรงเท่านั้นนะครับถ้าบุกกำไรในไตรมาส3ครับผมเชื่อว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยขอตลาดน่าจะตอบรับในเชิงบวกกับหุ้นตัวนี้นะครับก็22.70 บาทยังไงก็คงเห็นนะครับนี่อย่างแรกเนาะ27.70 บาทนะฮะก็ตัวเดียวสำหรับสัปดาห์นี้นะคะครับก็ขอตัวเดียวเลยครับได้ได้นี้วัดใจไปเลยวัดผลกันต่อวันจันทร์ส่วนทางด้านฟิวเจอร์แล้วคะพันเท่าไหร่ฮะตอนนี้เหมือนเดิมครับตอนนี้ก็ถือลองไปนะครับถือลองครับถือลองชัดเจนทองคำแล้วคะครับคือทองคำจริงๆแล้วคืนนี้น่าเบสลองนะฮะอ๋อเหรอของวันเท่าไหร่คืนนี้เท่าไหร่ครับคือ1285นะครับแล้วก็น่าสนใจคือผมกล่าวว่าสัปดาห์หน้าน่าจะได้เห็นกลับไป1,300น่าจะเป็นไปได้ครับถึงบอกว่าจะต้องเห็นตรงนั้นนะฮะคือเบื้องต้นเนี่ยผมเชื่อว่าในส่วนของECB เนี่ยสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีการเก็งกำไรในส่วนของ ECB กันเยอะนะครับว่าจะมีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรเพิ่มเติมนะครับอาจจะไม่ได้จริงๆเราคงไม่ได้ออกนะฮะถ้าจะออกจริงน่าจะต้องเป็นเดือนหน้าแต่พอตลาดคิดว่าจะออกเนี่ยสิ่งที่จะตามมาแน่ๆเนี่ยก็คือว่ายูโรเนี่ยอาจจะมีการอ่อนค่านะครับหรือดอลลาร์จะมีการอ่อนค่าด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีปริมาณเงินในระบบเข้ามาอีกนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำเป็นผลบวกต่อราคาทองคำนะครับค่ะทองคำเนาะขึ้นแน่นอนสัปดาห์หน้านะฮะก็คาดหวังว่าไม่ได้คาดหวังว่าจะขึ้นแต่ว่าก็ไม่เชิงว่าจะต้องแน่นอนนะครับและที่สำคัญที่ผ่านมาเนี่ยผมก็แทงทองแล้วก็เจ็บมากกว่าได้นะครับเป็นเงินแทงตัวซีรีส์ยูเนี่ยแหละมีแต่ได้แต่ถ้าตัวโกฟิวเจอร์เนี่ยเจ็บมากกว่าได้นะครับก็อยากให้เรามันระวังไว้ด้วยเป็นธรรมชาตินะจะได้หมดก็แหมกระไรอยู่เสร็จสีเลยนะฮะขอบพระคุณนะคะค่ะ